ที่เชียงรายอ้าวเช้านี้เป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมบอกเขามาหน่อยนะคะแต่ว่าที่เราเช็คล่าสุดไปเนี่ยยังหนักอยู่สถานการณ์ก็คือยังคล้ายๆกับเมื่อวานค่ะแล้วก็จะเป็นจุดโซนเดิมๆทั้งนั้นเลยนะคะที่โดนน้ำท่วมเนี่ยค่ะเช้านี้ก็ยังหนักอยู่ไม่แน่ใจฝนยังตกหรือเปล่าระดับน้ำไม่ได้ลดลงเลยถ้าเทียบกับเมื่อวานเนี่ยท่านผู้ชมครับใช่ค่ะจุดเดิมอะค่ะถ้ำผาจมสายลมจอยชุมชนหัวฝายชุมชนเหมือนแดงชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเกาะทรายชุมชนเกาะเมื่อวานตอนที่พี่ตามข่าวหลอนเลยนึกถึงตอนคุณลุงที่เต็นท์แดงอะจำได้ตอนนั้นรอบแรกเพราะดียังไม่ได้สูงขึ้นแบบตอนนั้นใช่ไหมแต่นี่ไอการฟื้นฟูต่างๆก็หยุดชะงักแล้วต้องไปลุ้นกันต่อไปคืออะไรรู้ไหมทำไมค่ะเอาคนมาใหม่เปล่าจริงใบก็คิดตอนที่เห็นไอที่กอบกู้คนไปเลือดตาแทบกระเด็นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเอามาใหม่ไหมเนี่ยเอาไหนลองไล่ดูเช็คตะกี้อยู่ไหนนะเชียงรายเดี๋ยวผมดูตรงนี้ท่านผู้ชมคือตอนแรกอะค่ะเมื่อเช้าเมื่อวานอะเจ้าหน้าที่เขาก็ปฏิบัติงานฟื้นฟูกันตามปกตินะคะเพราะมันยังต้องทำต่อเนื่องโคลนก็ยังเต็มบ้านไปหมดเต็มท่อระบายน้ำไปหมดปรากฏกระแสน้ำมาแล้วมาอย่างเร็วอย่างแรงเนี่ยค่ะก็พยายามจะแจ้งคนไม่เกี่ยวข้องให้ออกนอกพื้นที่เพราะคาดว่าน้ำเนี่ยมันน่าจะมาสูงก็ให้ประชาชนย้ายไปอยู่ที่ศูนย์อพยพแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ไปอะค่ะเนี่ยภาพก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไล่ดูกันดีกว่าไหมค่อยๆไล่ไปเนี่ยน้องไบดูกันอีกทีนึงต่อเนื่องโอ้โหเมื่อวานนี้ถึงขั้นเทศบาลแม่สายทั้งตำบลแม่สายตำบลเวียงพังคำต้องประกาศให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านเคยเกิดอะไรขึ้นในช่วงวันที่10กันยาที่ผ่านมาให้อพยพออกจากพื้นที่โดยด่วนเพราะว่าแม่สายนี่เขาก็ประกาศเตือนโดยเทศบาล2เทศบาลว่ามันจะมีฝนตกต่อเนื่องอีกระลอกหนึ่งมันอาจจะทำให้มวลน้ำขนาดใหญ่เข้ามาในพื้นที่เพิ่มเติมขณะนั้นหน่วยจิตอาสาพากันช่วยกันเอาดินโคลนออกจากบ้านเรือนประชาชนพอน้ำเริ่มสูงเอาเครื่องจักรออกจากพื้นที่ก่อนค่ะเดี๋ยวน้ำท่วมเครื่องจักรนี่อันนี้เป็นสถานการณ์จริงๆท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าขนาดที่เชียงใหม่นอกจากในเขตเมืองอย่างที่ผมบอกไปล่าสุดหัวหน้าศูนย์การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมอชอาจารย์ชูโชคอายุพงษ์ท่านบอกเตรียมรับมือมวลน้ำก้อนใหญ่ตัวเมืองเชียงใหม่เขตเทศบาลจากต้นน้ำกำลังมาระดับน้ำที่สะพานนวรัตน์ P1 เชียงใหม่ค่ำวันนี้อาจารย์บอกว่าคาดว่าจะสูงกว่า2ครั้งที่ผ่านมาค่ะเย็นนี้ตัวเมืองเชียงใหม่นะคะน่าจะสูงกว่า2ครั้งที่ผ่านมาแปลว่าเราเห็นภาพไงน้องว่าต้นน้ำเนี่ยมันมาไม่หยุดเลยแล้วก็ฝนเนี่ยก็ตกหนักต่อเนื่องถูกไหมน้องอย่างที่บอกไปเนี่ยท่านผู้ชมลองไปดูเนี่ย อย่างเมื่อเช้าที่ผ่านมาสมาชิกอบจ.เชียงใหม่สมชิดกันทยาบอกว่ามันเป็นน้ำตกน้ำป่าไหลหลากจากแม่น้ำสาซึ่งมีความรุนแรงเพราะเมื่อคืนฝนตกหนักต่อเนื่องกระทั่งเช้านี้จะเกิดน้ำป่า 6:50 นาทีในเวลาต่อมาน้ำจากลำน้ำสาหลากเข้าไปท่วมบริเวณตัวอำเภอแม่ริมค่ะแม่ริมน้ำท่วมเต็มพื้นที่เลยโดยเฉพาะบริเวณปั๊มปตท.แม่ริมทุ่งหัวช้างสถานีต่อไปของแม่ริมก็ตัวเมืองนั่นเองค่ะกรณีของน้ำอย่างที่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อข้ามวันนอกจากจุดที่เราบอกไปก็คือไนบาซ่าถนนช้างครานกาดหรือตลาดต่างๆเนี่ยบริเวณริมแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตกชาวบ้านออกมาเกาะติดสถานการณ์จัดเวรยามเฝ้ากระสอบทรายที่เสริมพนังอันนี้ไนบาซ่าใช่ไหมใช่ครับใช่ค่ะตอนนี้น้ำได้ขึ้นท่วมแล้วนะครับท่วมเยอะด้วยนะครับตรงนี้ซึ่งนักท่องเที่ยวครับก็ข้ามน้ำข้ามไปข้ามมากันนะตรงนี้สลับตรงนี้นะครับซึ่งเราไม่อยากให้ท่วมตรงนี้เลยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้วยนะครับผม Good job enjoy นะโอ้ yeah you it's okay นะครับนี่เป็นเขาบอกว่าหมวกกันน็อกของเขาไหลน้ำไปนะครับแล้วก็น้ำได้ท่วมไปแล้วนะครับผมถนนช้างคานสิเป็นยังไงต่อไปเลยน้ำรอบสองถนนช้างคานอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แยกบัวระวงท่วมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เป็นนั่นแหละฮะปิดเสียงไปอย่างที่บอก
อันนี้เมื่อคืนนี้นะน้องอันนี้คือถนนช้างคานชุมชนต่างๆใช่ไหมค่ะแยกบัวระวงไม่รอดพอเห็นภาพเชียงใหม่แล้วก็ดูกันต่อไปผมข้ามไปในจุดที่ตะวันตกของแม่น้ำปิงแล้วก็ต่อเนื่องไปรวมถึงพื้นที่บริเวณถนนสายเชียงใหม่ลำพูนหรือถนนสายต้นยางรู้จักใช่ไหมถนนสายต้นยางที่ไปลำพูนน่ะตั้งแต่เชิงสะพานนวรัตน์ต่อเนื่องไปหน้าห้างสรรพสินค้าริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ตต่อเนื่องไปค่ายกาวิระน้ำก็ดันท่อท่านผู้ชมครับค่อยๆไล่ดูนะแล้วก็มีชาวบ้านถูกไฟดูดด้วยนะเสียชีวิตเนี่ยบริเวณถนนสายบ้านริมสะลวงจุดเกิดเหตุมันมีดินสไลด์เนี่ยน้องใบเสาไฟลบทับปิดกั้นถนนรถสัญจรไม่ได้ทีนี้สายไฟพาดอยู่บนถนนแล้วยังมีกระแสไฟอะค่ะตอนที่มอเตอร์ไซค์ล้มเนี่ยผู้เสียชีวิตพยายามจะยกมอเตอร์ไซค์ข้ามที่สุดก็คือถูกไฟดูดเสียชีวิตนะคะแสดงความเสียใจด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีโซนอื่นเนี่ยผมจะข้ามไปตะกี้ก็มีที่อำเภอสารพีด้วยค่ะสารพีโดนแน่ๆมีคลิปวิดีโอพนังดินกั้นแม่น้ำปิงบริเวณชุมชนบ้านเปิดตำบลท่าวังตาลของอำเภอสารพีแตกค่ะอำเภอสารพีเชียงใหม่สารพีรอบ2น้ำทะลักเข้าไปนะคะบริเวณที่แตกเนี่ย5เมตรเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดที่เคยแตกมาแล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาน้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนหนองพึ่งแล้วก็เขตโบราณสถานเวียงกุมกามผู้ใช้ Facebook นุกเกอร์ใช่ไหมใช่ค่ะก่อนหน้านี้ที่ท่วมยังไม่ทันแห้งเลยอ้าวนี่นุกเกอร์มาใหม่แล้วเนี่ยค่ะโอ้โหดูภาพเถอะผนังดินกั้นแม่น้ำปิงนี่ฮะอันนี้ก็ไหลไปทางน้ำแควเนาะอีกท่านหนึ่งคันกั้นน้ำแตกน้ำทะลักเข้าวัดป่าเปิดแบบรวดเร็วบอกเตรียมตัวไม่ทันเลยค่ะเข้าของเสียหายมากท่านผู้ชมครับเรื่องอุทกภัยยังมีดินสไลด์ที่ทางขึ้นดอยอ่างขางอันนี้ก็ต้องอำเภอฝางนี่ใช่ไหมดอยอ่างขางกม15-16 4โมงเย็นใช้เส้นทางไม่ได้เนี่ยเกิดดินสไลด์ต้องตัดไฟแล้วเอาเครื่องจักรมาเข้าดำเนินการเช้าวันนี้ประชาสัมพันธ์ให้เลี่ยงเส้นทางนี่ทางขึ้นดอยอ่างขางที่เราคุ้นเคยกันนอกเหนือจากนั้นยังมีกรณีย้อนกลับมาที่แม่น้ำปิงเนี่ยน้องใบเมื่อวานนี้คนจีนคนนี้อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่เป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นชาวจีนทำคอนเทนต์ไม่ได้สนใจน้ำท่วมเลยกระโดดลงไปในแม่น้ำปิงแล้วเกาะทุ่นลอยคอเล่นเนี่ยค่ะกลายเป็นเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ค่ะต้องช่วยเป็นครั้งที่3แล้วเนี่ยเมื่อวานนี้แชร์กันบอกด่วน 4:50 เอาอีกแล้วชายคนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตามจับดักตัวอยู่เนี่ยค่ะเกิดเหตุการณ์ในบริเวณสะพานนวรัตน์นี่แหละตอนแรกเห็นลอยคออยู่ทุกคนก็ตื่นตกใจใช่ไหมคะจนกระทั่งมารู้ว่าอ้อคนเดิม3ครั้งแล้วทำคอนเทนต์แจ้งข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญปรับสูงสุดเลย 5,000 บาทผมอยากดูช้างอีกทีนึงช้างที่ปางช้างปางช้างเชียงใหม่ค่ะเมื่อวานเมื่อสักครู่รวดรัดไปนิดหน่อย4โมงเย็นจุดเริ่มต้นนะคะมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่เริ่มมีน้ำท่วมขังแล้วก็สูงขึ้นสูงขึ้นค่ะเป็นภาพแบบนี้เมื่อวานนี้บอกท่านผู้ชมดูแล้วช้างเล่นน้ำก็ปกติทำไมเหรออันนี้คือช้างป่วยฮะใช่ค่ะเป็นช้างที่เป็นผู้ป่วยของศูนย์น่ะดังนั้นต้องอพยพออกจากลานน่ะนะคะเสียงในภาพค่ะว่าต่อคือทางศูนย์เนี่ยได้รับแจ้งว่าน้ำระลอก2จะมาหลังเที่ยงคืนดังนั้นก็เลยจำเป็นจะต้องย้ายช้างให้พ้นบริเวณน้ำท่วมก็ไปอยู่ตามสวนผลไม้ที่เช่าไว้ไม่ไกลจากศูนย์บริบาลช้างก็เลยเป็นภาพอย่างนี้ทีนี้ไม่ได้กลับมาที่โรงนอนเหมือนอย่างทุกคืนนะคะฝนมันตกหนักทั้งคนทั้งช้างเนี่ยเปียกไปหมดไม่มีโรงนอน
อยู่กันใต้ร่มไม้ช้างก็ไม่นอนเดินไปเดินมาก็อยู่ใกล้ๆควานอ่านแล้วเนี่ยนี่กลางคืนแต่เช้าวันนี้เนี่ยตอนอพยพน้องไบดูอีกทีใช่ดูภาพตอนอพยพตอนเช้าเนี่ยค่ะวิ่งหนีน้ำแล้วมีตัวสุดท้ายเนี่ยสะดุดแม่พลอยแม่พลอยทองนี่ๆๆเห็นไหมไปชนกับไม้อ่ะค่ะมันตาบอดทั้งสองข้างตามเพื่อนไม่ทันวิ่งชนเศษไม้นี่ฮะเอาลำปางครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ทั้งวันฝนตกหนักทั้งวังเหนือแจ้โฮมและน้ำไปในแม่น้ำวังกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำวังในเขตเทศบาลนครลำปางท่วมตามความคาดหมายน้องไรแล้วก็มี2เขื่อนใหญ่คือเขื่อนกิ่วลมกับเขื่อนกิ่วคอหมาที่ยังต้องระบายน้ำออกมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำป่าด้วยเนี่ยนะคะก็เลยต้องระบายน้ำจากเขื่อนลงสู่แม่น้ำวังซึ่งแน่นอนก็กระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนริมแม่น้ำวังทั้งนี้ทั้งนั้นพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตตัวเมืองลำปางเนี่ยเป็นยังไงพื้นที่ชุมชนถนนเลียบแม่น้ำวังชุมชนท่านางลอยชุมชนท่ามะโอใกล้ๆสะพานท่ามะโอชุมชนถนนเลียบป่าไม้ชุมชนปงสนุกใกล้ๆกับสะพานรัตนโกสินทร์200ปีหลังวัดเกาะวาลุการา มแม่น้ำวังท่วมไปอีกครั้งนึงนะคะท่านผู้ชมเชียงรายนอกจากแม่สายยังมีอีกหลายจุดมีภาพของน้ำป่าลอยลิไข่ไหลหลากลงมากระทบหมู่บ้านนางแลในแต่น้ำป่ามาลดลงอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมาอันนี้บ้านนางแลในท่านผู้ชมโอ้โหน้ำตกหรือหมู่บ้านเนี่ยนี่ค่ะน้ำมาเยอะมากครับอันตรายครับคนข้างล่างระวังดีนะครับน่าเกลียดภาพน่ากลัวอันตรายมากครับจังหวัดเลยครับจังหวัดเมื่อวานนี้แจ้งไปฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเลยตลอดทั้งคืนก่อนแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบางพื้นที่ในอำเภอวังสะพุงตำบลเขาหลวง9หมู่บ้านตำบลหนองงิ้วอีก13หมู่บ้านนี่เพราะฉะนั้นนำเสนอเพื่อแจ้งว่าพี่น้องของเรายังเดือดร้อนจากอุทกภัยกรุงเทพมหานครเป็นยังไงเนี่ยฝนหนักเหลือเกินเมื่อวานนี้กับวันเช้าที่ผ่านมาตกหนักมากอันนี้เพิ่งแห้งเนี่ยพี่ยุทธเปียกฝนมาที่ช่อง3ตกหนักขนาดมีร่มนะมันลมแรงด้วยฮะปรากฏว่าร่มเนี่ยปกติมันจะกันฝนข้างบนใช่ไหมมันมาข้างๆหมดเลยสาดข้างๆใช่ไหมอย่าใช้คำว่าสาดน้องเหมือนฟ้าอยู่ทางนี้เลยเปียกไปครึ่งนึงโอ้โหน้องเห็นเมื่อเช้าวิ่งขึ้นมาถึงไหมเหมือนลูกหมาตกน้ำไหมแว่นตาอะไรมีน้ำเต็มเลยโอ้โหพยากรณ์อากาศท่านผู้ชมวันนี้ก็ยังฝนเยอะนะคะแม้จะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมไปที่เรียบร้อยแล้วภาคตะวันออกของภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคอีสานแล้วก็ทะเลจีนใต้ค่ะแต่มันมีร่องมรสุมตอนนี้พัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างช่วงนี้ฝนยังหนักและมีฝนตกสะสมเยอะนะคะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้ฝนยังเยอะอยู่เลยยกเว้นอีสานดูจะลดลงหน่อยนะอีสานเนี่ยกรมอุตุใช้คำว่าฝนบางแห่งนอกนั้นนะคะถ้าเป็นภาคกลางภาคใต้ทั้งสองฝั่งและกรุงเทพปริมณฑลวันนี้ฝน 70% ของพื้นที่นะคะท่านผู้ชมมีภาคเหนือภาคตะวันออกอะล่ะค่ะ 60% โอ้ฝนเยอะเลยวันนี้แล้วก็มาดูเรื่องนี้ข้ามไม่ได้หรอกน้อง